เป๊ะยังไงเล่าสิแป้งออนจิราควงดุ่มดินเนอร์หวานริมทะเลจนเป้ยโผล่เข้าถามเอ๊ะยังไงเล่าสิแป้งออนจิราควงหนุ่มปริศนาดินเนอร์สุดโรแมนติกในบรรยากาศใต้แสงเทียนริมทะเลจนเป้ยทนไม่ไหวโผล่เข้าถามไม่รู้ว่าตอนนี้สถานะหัวใจของนักแสดงสาวขาวโอโม่แป้งออนจิราแหลมวิไลจะบอกลาความโสดไปแล้วหรือเปล่าเพราะหลังจากหย่ากับอดีตสามีตำรวจมาได้พักใหญ่สาวแป้งครองสถานะโสดมาหลายปีแม้ก่อนหน้านี้จะมีภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มปริศนาอยู่บ่อยๆจนเพื่อนในวงการบันเทิงแอบแซวมาแล้วก็ตามแต่แป้งก็ยังไม่เคยออกมาพูดถึงสถานะหัวใจเลยล่าสุดทำเอาหลายคนฮือฮาอีกครั้งเมื่อแป้งลงรูปคู่กับหนุ่มปริศนาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกดินเนอร์ใต้แสงเทียนริมทะเลพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยว่าเซเลบริตี้แปลว่าเฉลิมฉลองจากนั้นลงรูปคู่ดำน้ำด้วยกันจนเป้ยปานวาดทนสงสัยไม่ไหวเข้าไปถามว่ายังไงซิจากนั้นแป้งเข้ามาตอบด้วยสัญลักษณ์หัวเราะแล้วเปลี่ยนเรื่องถามกลับว่าคิดถึงกินข้าวกันหน่อยไหมรวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาแซวในความหวานของทั้งคู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มปริศนาคนนี้จะใช่หวานใจคนใหม่ของสาวแป้งหรือเปล่าเพราะระยะหลังจะเห็นทั้งคู่ร่วมเฟรมกันบ่อยๆงานนี้คงต้องรอฟังคำตอบจากแป้งอีกทีขอบคุณอินสตาแกรมปังขีดล่างออนจิรา